เมกะโปรเจกต์โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทยนะครับภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเส้นทางกรุงเทพมหานครหนองคายนะครับระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาวันนี้นะครับจะเป็นวันที่เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับโดยช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะเดินทางไปเป็นประธานเริ่มการก่อสร้างที่มอหลักหินระหว่างสถานีปางอโศกบันไดม้าตำบลกลางดงจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณณัฐฐาชื่นผลไปรอรายงานอยู่ที่นั่นแล้วนะครับติดตามนะครับสถานูค่ะสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน 3.5 กิโลเมตรแรกนี้นะคะก็จะเริ่มปักหมุดกันในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะซึ่งขณะนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมการเพื่อที่จะรองรับนายกรัฐมนตรีที่จะมาเป็นประธานในช่วงบ่ายค่ะและโครงการนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศไทยค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงภูมิภาคค่ะโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเส้นทางกรุงเทพหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรวงเงินลงทุนอยู่ที่ 1.79 แสนล้านบาทนะคะจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น4ช่วงได้แก่ช่วงที่1กลางดงปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรช่วงที่2สีคิ้วกุจิกระยะทาง11กิโลเมตรช่วงที่3แก่งคอยนครราชสีมาระยะทาง 119.5 กิโลเมตรและช่วงที่4บางซื่อแก่งคอยระยะทาง119กิโลเมตรค่ะและสำหรับช่วงที่1สถานีกลางดงปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรแรกนี้นะคะจะใช้พื้นที่ประกอบพิธีดำเนินการตอกเสาเข็มอยู่ที่บริเวณมอหลักหินช่วงกิโลเมตรที่170ระหว่างสถานีปางอโศกบันไดม้าในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ6เดือนภายใต้งบประมาณ425ล้านบาทซึ่งการก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น14สัญญาค่ะซึ่งทางจีนก็จะทยอยส่งแบบให้กับคณะทำงานไทยเพื่อนำมาถอดแบบจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา TOR แล้วก็เปิดประมูลโครงการต่อไปนะคะโดยคาดว่าเปิดประมูลได้ในช่วง 2-4 บางสัญญาบางช่วงค่ะในเดือนมีนาคม2561โดยเบื้องต้นนั้นคาดว่าจะก่อสร้างช่วงกรุงเทพอยุธยาใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีแล้วเสร็จนะคะก็จะเปิดให้บริการก่อนเส้นทางอื่นซึ่งเส้นทางดังกล่าวก็จะประกอบด้วย6สถานีค่ะประกอบด้วยสถานีบางซื่อดอนเมืองอยุธยาลพบุรีปากช่องและนครราชสีมามีศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อยระยะแรกนี้จะมีทั้งหมด6ขบวนค่ะวิ่งด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบรรจุคนได้600คนต่อขบวนหรือ 5,300 คนต่อวันนะคะการเดินทางช่วงกรุงเทพนครราชสีมาก็จะใช้ระยะเวลาเพียง1ชั่วโมง17นาทีเท่านั้นค่ะและสำหรับพื้นที่มอหลักหินนะคะมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ค่ะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จในการก่อสร้างรางรถไฟสายแรกของไทยเมื่อ119ปีที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของโครงการและการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานในการแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนขณะที่กำหนดการก่อนพิธีเปิดโครงการนะคะนายกรัฐมนตรีจะกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมรับชมวิดิทัศน์ของโครงการและรับฟังรายงานความเป็นมาของโครงการก่อนทำสัญลักษณ์การเริ่มก่อสร้างโครงการร่วมกับผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมถ่ายภาพร่วมกันค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเยี่ยมชมนิทรรศการและก็โมเดลในโครงการต่อไปค่ะและขณะนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่หลายส่วนค่ะก็กำลังเตรียมความพร้อมของสถานที่นะคะที่จะรองรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีต่อสาวเข็มในเวลา14นาฬิกาของวันนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ